สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาถ่ายน้ำมันเครื่องเวฟสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับในช่วงไม่ง้อช่างนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายน้ำมันเครื่องกันเองนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องรถมอไซค์นะเวฟร้อยนะครับด้วยประแจกับครีมเบอร์17นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าถ่ายยังไงนะครับเผื่อสำหรับใครหลายคนที่อาจจะอยากจะถ่ายน้ำมันเครื่องรถตัวเองนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะขาตั้งเดี่ยวมันจะมาเปิดเล็บเรานะฮะตัวฝั่งนึงเป็นเบอร์17แล้วฝั่งนึงเป็นเบอร์14ระวังอย่าขายไปผิดตัวนะถ้าไปขายตรงเบอร์14เนี่ยมันจะเป็นน็อตอะไรสักอย่างมันมีสปริงเขาเรียกว่าอะไรนะทางช่างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เตรียมเอาถาดน้ำมันเครื่องที่เราจะรองน้ำมันเครื่องทิ้งเอามารองไว้หมุนเดี๋ยวระวังมันจะไหลใส่มือด้วยนี่น้ำมันเครื่องไหลแล้วครับออกนะครับเครื่องจะได้ระบายใช้ครีมบิดวิธีการเติมปกติอ่ะมันจะเติมเกือบหมดกระปุกนี่แหละครับ 0.8 ลิตรนะประมาณขนาดนี้ก่อนแล้วเราก็เอาการวัดน้ำมันเครื่องเนี่ยลองวัดดูว่ามีระดับน้ำมันเครื่องอยู่แค่ไหนนะครับไม่มีเห็นไหมครับประมาณ 0.6 ลิตรละจิ้มเข้าไปใหม่จิ้มเข้าไปแต่ไม่ต้องบิดเกลียวก็ดึงขึ้นมาเริ่มมีน้ำมันแต่นิดๆไอ้ตรงเจ้าขีดน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะมีแถบเนี่ยให้น้ำมันมันอยู่จุ่มๆประมาณปลายเนี่ยนะฮะอย่าให้มันเกินอันนี้คือระดับมินต่ำสุดอันนี้มากสุดนี่ขนาดนี้กำลังดีนะครับประมาณเอาไว้หยอบโซ่ได้นะครับแล้วก็บิดเกลียวให้แน่นเสียงเครื่องนิ่มกว่าเดิมเยอะนะครับน้ำมันเครื่องใหม่อะไรใหม่ๆของใหม่อะไรมันก็ดีนะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าแรงใช้ได้ไหมโอ้โหนะครับน้ำมันเครื่องใหม่เครื่องมันจะแรงอันนี้ได้ไงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองนะครับในงบ80บาทวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับก็ใครมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับแล้วพบกันไปโอเคต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือคำแนะนำอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับที่ใต้คลิปเนาะอยากจะให้ทำคลิปอะไรรีวิวเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มาได้นะวันนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ